นะเพราะอะไรครับเพราะต้นไม้มันจะบางบางมันจะขีดดินได้มันก็คนดังแรงไม่ลงยากครับคนโบราณโบราณเล่นไม่ยากเลยเล่นเหนื่อยทั้งนั้นของเหนื่อยทั้งนั้นนี่ลูกจะถึงไหนนะเป็นคนกล้าบอกมั้ยต้นเดียวไม่มีฤทธิ์อะไรหรอกก็ปลูกให้คิดฤทธิ์กันมันจะอยู่ประมาณ6เมตรครับนะครับไม่ใช่3เมตรนะครับถ้าขุดลงไปก็ดำไม้อันเนี้ยจะเลยนะครับสูงสมมติว่าต้นสูงขนาดไหนหลากมันก็จะถึงขนาดนั้นนะครับนะครับอันนี้หลากอาจจะถึงน้ำก็ได้นะฮะนะครับอันนี้ไม้ไผ่อันเนี้ยเป็นไม้ขุดนะครับแต่นี้ก็วัดไม้ขุดเนี่ยมันลึกนะฮะอันนี้เราก็จะนุรักต้นนี้เอาไว้เราจะไม่ทำลายนะครับแต่เราจะได้ขุดต้นเล็กๆประมาณสัก2ปี3ปีให้ดูนะฮะว่ามันลึกขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะล้อมให้ดูนะฮะอันนี้เป็นอะไรที่เหนื่อยมากนี่ครับต้นขนาดนี้นะครับเมื่อกี้เราคุยกันว่าเนาะต้นใหญ่เราจะนุรักไว้นี่เราก็ลองขุดตัวเล็กให้ดูนะครับตัวเล็กๆเนี่ยตัวเล็กๆความลึกของมันจะเท่าไหร่เราก็วัดจากลำต้นเนาะวัดจากลำต้นขึ้นมา1คืบ2คืบนะครับ2คืบกับอีกนะครับอีก3นิ้วนะประมาณนั้นนะครับปลาไหลเผือกเนี่ยเราอยากจะรู้ว่ามันมีความลึกเท่าไหร่ว่าต้นสูงเท่าไหร่ลากก็ลึกขนาดนั้นนะฮะจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวคอยดูกันนะครับว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะครับนี่เราจะกระแทกรอบๆไปนะแทกรอบๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะดึงขึ้นมานะฮะเราจะดึงขึ้นมาดูเลยนะครับว่าความลึกของมันเท่าไหร่นะครับโอ้โหลากสุดยอดเลยนะครับดูนะฮะคำว่าปลาไหลเผือกเนี่ยปลาไหลเผือกจริงไหมดูเลยครับโอ้โหนะครับดูลากเลยครับนี่ฮะลากมันแค่นี้ครับเนี่ยฮะผมจะนับให้ดูนะครับจาก1คืบนะฮะ1คืบ
นะครับ1คืบของเรานะครับ2คืบนะฮะ2คืบกับ3นิ้วพอดีนะครับพอดีกับยอดเลยนะฮะมันจะพอดีเลยนะครับแล้วนี่ยังขาดไปเยอะนะฮะยังขาดเยอะถ้าถึงหลากล่างอ่ะคงจะมีกว่านิดหน่อยนะฮะมีกว่านิดหน่อยนะครับคำว่าปลาไหลเผือกมันสุดยอดจริงๆนะครับถ้าสมุนไพรธรรมยาเนี่ยเขาเรียกว่าคงความหญิงคงความเป็นชายนะฮะอันเนี้ยมันชัดเจนนะครับ